อีกหนึ่งบริษัทที่น่าสนใจนะครับจะมีการเปิดตัวในช่วงต้นปี2560นะครับเป็นลักษณะของการเปิดตัวธุรกิจแบบ B2B ก็คือ business to business ครับก็คือว่าเหมือนกับขายพ่อค้าขายส่งด้วยกันใช่ไหมพ่อค้ากับพ่อค้าครับเขาจะมีการเปิดเป็นลักษณะคล้ายๆเหมือนช้อปปิ้งมอลล์เกิดขึ้นนะครับซึ่งทางกลุ่มของเอเชียโฮเลกานะครับจะมีการประกาศเปิดตัวในช่วงต้นปีหน้านะครับกับโฮเลกาสแควร์นะครับที่จะให้บริการครบวงจรด้านการวิเคราะห์วางแผนแล้วก็การออกแบบระบบปฏิบัติการและเครือข่ายธุรกิจในเรื่องของการจัดหาสินค้าที่ครอบคลุมความต้องการนะครับจะไปเน้นส่วนของผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารนะครับร้านกาแฟเบเกอรี่ธุรกิจจัดเลี้ยงบริการขนส่งนะครับเพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการแล้วก็จะมีการจัดอบรมทุกเดือนตั้งแต่ต้นปีนะครับจนไปถึงปัจจุบันนะครับที่มีการอบรมมาทีนี้ธุรกิจของโฮเลกานะครับก็ที่อย่างที่บอกไปก็คือมีประกอบด้วยธุรกิจโรงแรมร้านอาหารคิดว่าน่าจะมีแนวโน้มเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 10-20% ตลาดรวมเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1ล้านล้านบาทนะครับซึ่งโฮเลกาสแควร์เปิดตัวอย่างเป็นทางการคาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าการซื้อขายได้ปีละประมาณ182ล้านบาทพร้อมที่จะผลักดันให้กลุ่มธุรกิจโฮเลกาทั้ง SME สตาร์ทอัพโตอย่างน้อยปีละประมาณ 10% นะครับแล้วก็กลุ่มผู้ประกอบการที่สนใจจองพื้นที่ศูนย์การค้าแล้วตอนนี้มากถึงกว่า100รายสำหรับโฮเลกาสแควร์นี้จะตั้งอยู่ที่บริเวณชั้น3ถึงชั้น5นะครับของ CW Tower ถนนรัชดาภิเษกครับ